นี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่ฮาร์เบอร์โฮเทลที่พัทยาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นที่สุขภัณฑ์นะครับที่อ่างล้างมือล้างหน้าใช้ล้างมือนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องซักผ้าให้ด้วยแต่นี่เครื่องซักผ้า Samsung เผื่อเราไปเล่นน้ำทะเลมาแล้วก็มีการช้อนแล้วก็มีในส่วนของตัวไมโครเวฟแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเตาใช่เลยอันนี้ตู้เย็นนะครับนี่คือห้องพักของเรานะครับนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก30ถึง26 26ถึง30ตารางเมตรได้ห้องไม่ได้ใหญ่มากตรงนี้ก็มีตัวแกดเจ็ตที่เสียบสาย USB ไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดธรรมดาเตียงก็นุ่มระดับหนึ่งนะครับหมอนก็มีหมอนนุ่มกับหมอนธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวทีวี Google TV นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโทรศัพท์ไฟก็เป็นไฟซ่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนนิดหน่อยนั่งเล่นชิลๆเดี๋ยวพาไปดูระเบียงเราพักอยู่ที่ชั้น9ครับถามว่ามองเห็นทะเลไหมไม่เห็นนะครับชั้น9ไม่เห็นทะเลตัวของที่นี่จะเป็นระบบจอดรถแบบวันเล่นะครับก็เราไม่ต้องเอารถไปจอดนะครับเขามาจอดให้ก็โอเคระดับหนึ่งครับในราคาที่ได้เตียงก็สะอาดดีครับยังใหม่อยู่เพราะว่าอันนี้เพิ่งเปิดครับเดี๋ยวพามาดูในห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นชักโครกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบานสไลด์นะครับตัวบานสไลด์ก็จะมีตัวนี่อันนี้เป็นที่อาบน้ำแล้วก็มีตัวในส่วนของชาวเวอร์อันนี้ก็มีตัวพวกอุปกรณ์อาบน้ำให้นะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กให้ด้วยน้ำแรงดีครับใช้ได้มีอุปกรณ์นี่มีแปรงสีฟันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหวีแล้วก็อันนี้ที่คุมผมแล้วก็มีอ่าง
แช่น้ำเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับก็ห้องน้ำก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยจบการรีวิวของที่พักที่นี่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวแบบง่ายๆสบายๆคลิปสั้นๆไม่ยาวมากอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ